สวัสดีค่ะวันนี้วันที่1ของปีใหม่วันใหม่เดือนใหม่นะคะแม่อ้อยก็ทำกับข้าวกินข้าวกับครอบครัวที่2ที่เบลเยียมนี้นะคะเราก็มีกันแค่นี้แหละค่ะมีแม่อ้อยมีน้องมะลิแล้วก็ปู่กับย่าของมะลิวันนะคะมีกันเท่านี้ตอนนี้ก็ดูแลกันไว้ใส่ใจกันไว้เอาใจกันไว้นะคะคิดถึงคนห่างไกลครอบครัวที่หนึ่งของเราที่เมืองไทยมากๆแต่ทำยังไงได้ล่ะคะเราก็ต้องอดทนนะคะหวังว่าปีใหม่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีแล้วเราก็จะได้กลับไปกอดพ่อแม่ทางเมืองไทยปีนี้กันนะคะภาวนาขอให้สิ่งร้ายๆโรคร้ายๆจงหมดไปด้วยเถิดรังนกน้อยๆของแม่อ้อยกับน้องมะลินะคะก็อยู่กันง่ายๆแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็แม่อ้อยก็ได้ของขวัญจากเพื่อนๆบ้างจากคนรู้จักจากที่ทำงานบ้างนะคะก็เป็นดอกไม้ถูกใจถูกใจนี่แหละค่ะนะคะความสุขตอนนี้หาความสุขให้กับตัวเองทำวันนี้สุขวันนี้เลยนะคะอย่ารอนะคะวันนี้เมนูง่ายๆของเราวันนี้นะคะของอ้อยก็จะมีเกี๊ยวซุปนะคะเกี๊ยวน้ำนะคะอาหารเริ่มต้นกินเกี๊ยวน้ำอันนี้ก็เป็นของขบเคี้ยวนะคะดื่มกับแชมเปญเล็กๆเขาเรียกอะไรไก่สะเต๊ะมินิมินิรุ่นจิ๋วนะคะแล้วก็เกี๊ยวทอดอันนี้คือของขบเคี้ยวกินเล่นนะคะพร้อมกับดื่มแล้วหม้อนี้ก็คือเกี๊ยวน้ำค่ะพอเดี๋ยวปู่กับย่ามาเราก็จะเริ่มกินซุปกันก่อนเลยนะคะของว่างของขบเคี้ยวกินพร้อมดื่มนะคะคนบางคนพอทอดทำแล้วเขาก็อดใจไม่ไหวเขาก็แอบกินจ้าแล้วเดี๋ยวปู่กับย่าจะกินอะไรมาช้ามะลิกินหมดบอแบหมดแล้วบอแบบอแบของเด็กๆแปลว่าหมดแล้วอบบอแบบอแบจากนั้นปู่ย่ามาแล้วเย้ๆกินได้แล้วนะคะเราก็กินเกี๊ยวน้ำกันนะคะบ้านนี้เน้นผักนะคะแล้วตามด้วยปอกเปี๊ยะหรือบ้านนี้เบลเยียมเรียกว่าลุมเตียนะคะอันนี้เป็นเมนูโปรดของน้องมะลิวันแล้วก็ของย่ามะลิวันนะคะทุกปีจะต้องทำจะต้องมีเมนูลุมเตียหรือปอกเปี๊ยะทอดนี่แหละค่ะThank you.
หลังจากนั้นอาหารหลักก็ไม่มีอะไรมากนะคะของอ้อยก็จะเป็นกุ้งผัดหน่อไม้ฝรั่งนะคะใส่ไข่แล้วก็ปลาทอดนะคะปลาทอดกรอบหอมกระเทียมนะคะไว้กินกับทุกๆคนก็กินกับข้าวผัดผักนะคะเดี๋ยวอ้อยก็จะมีข้าวผัดผักให้กับทุกท่านด้วยนะคะระหว่างที่เรากินอาหารกินซุปกินน้ำเปียหรือก่อนเลี้ยงไปแล้วอาหารหนักเราก็จะกินกันไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้ง่ายๆสบายๆ สำหรับครอบครัวเล็กๆนะคะแต่ก็อิ่มอร่อยจ้า เด็ดสุดตบท้ายนะคะเมนูก็คือเค้กส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเค้กครีมผลไม้นะคะมีสตรอเบอรี่ส้มนะคะเนื้อเค้กนุ่มๆแล้วเราก็ดื่มพร้อมชาหรือกาแฟนะคะปู่กับย่าดื่มกาแฟส่วนตัวแม่อ้อยเองวันนี้นะคะขอเป็นน้ำชาแก้วโตๆกินกับเค้กอร่อยอร่อยค่ะนี่นะคะตบท้ายกันแล้วนะคะวันแรกของปีแรกเดือนแรกนะคะเราก็มีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกวันนะคะเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่นี้นะคะให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยคิดการสิ่งใดขอให้สมปรารถนาค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพกันให้แข็งแรงเริ่มต้นปีใหม่วันใหม่ด้วยสุขภาพที่ดีๆค่ะบ๊ายบาย